ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ผมทวีศักดิ์อ่องเผานะครับทีมงานจากบริษัทนุชโฟร์ไลท์ก็เป็นเช่นเคยนะครับวันนี้เราเดินทางมาที่จังหวัดนครสวรรค์นะครับอำเภอโกกพระนะครับเพื่อจะได้มาเยี่ยมชมเกษตรกรนะที่ใช้สินค้าของนุชโฟร์ไลท์แล้วเกิดความประทับใจนะครับวันนี้ผมไม่ได้มาคนเดียวนะครับมากับใครนั้นเดี๋ยวดูครับตรงนี้ครับสวัสดีครับพี่สวัสดีค่ะชื่ออะไรครับเนี่ยชื่อสมพิษพรมแดนค่ะอยู่ศูนย์โพทะเลค่ะมาจากโพทะเลจ้านะครับวันนี้เราก็มากับพี่สมพิษนะครับจากโพทะเลนะเดี๋ยวเราไปพบกับเกษตรกรซึ่งอยู่ทางด้านข้างเราอยู่แล้วนะครับขอเชิญเลยนะครับตามมาเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีจ้าชื่ออะไรครับชื่อนางหย่อนดีงามนางอะไรนะนางหย่อนดีงามนางหย่อนนะทองก็ได้ทองก็ได้ดีงามหรือชื่อเล่นชื่อทองถูกไหมฮะทองหย่อนดีงามทองหย่อนดีงามนะครับอยู่ที่ไหนครับอยู่บ่อพับเนินเกล้าเนินเกล้าอำเภอโกกพระจังหวัดนครสวรรค์ใช่ไหมฮะพี่ใช้นุชโฟร์ไลท์ใช่ไหมฮะใช่รู้จักได้ยังไงครับเนี่ยคนนี้น้องชายน้องชายคนนี้ใครครับผมคนดูดีครับผมวิสุทธิ์จันอ๋อยครับผู้แนะนำครับจันอ๋อยครับผู้แนะนำนะครับแล้วรู้ได้ยังไงครับที่มาแนะนำเขาผมดูจาก YouTube ดูจากอินเทอร์เน็ตนะครับแล้วเห็นแล้วเป็นยังไงถึงเอามาแนะนำก็ผมเห็นเขาทำดีเลยผมก็มาแนะนำพี่ๆน้องๆอ๋อดูเคสแล้วว่าเห็นแล้วว่าเราว่าที่เขาใช้สินค้าแล้วดีครับเลยก็เอามาให้พี่น้องใช้ครับอันนี้เป็นใครเป็นพี่สาวเหรอญาติกันครับเป็นญาติกันลูกพี่ลูกน้องกันครับนะครับแล้วคุณพี่แล้วนึกยังไงถึงใช้ล่ะเขาบอกดีก็จ่ายง่ายเนี่ยลองใช่ไหมจ่ายง่ายเลยเนี่ยพี่เนี่ยใช่ไหมเขาอยากเขาบอกว่าดีก็ลองใช้เลยแล้วใช้แล้วมันก็ดีใช้ดีแล้วครับแล้วก็ตรงนี้เดี๋ยวถามนิดนึงนะครับพี่ข้าวตรงเนี้ยของพี่เนี่ยพันอะไรครับข้าว31นะครับแล้วข้าวของพี่เนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยมันเป็นอะไรเขาเรียกว่าข้าวหวานใช่ไหมข้าวหวานแห้งหวานแห้งหวานแห้งก็คือไม่ได้ทำเชือกไม่ได้ทำอ๋อแล้วปกติเคยทำแบบนี้มานานหรือยังก็ทำแบบนี้มานานนะแต่มันก็ไม่ได้ดีอย่างนี้นะครับแล้วเอารูทโฟร์ไลท์มาใช้เอาไปไหนแล้วครับ อันไหนบ้างครับผมใช้2นะครับแล้วอะไรอีก2แล้วตัวนี้ด้วยนะใช้เยอะไหมใช้ใส่50เลยใส่60เขาใช้ใส่50ใส่60อันนี้คือคนไทยแท้ใส่60เลยแบบใส่น้อยมันไม่สะใจมันน้อยไม่เชื่อใจอย่างนั้นเถอะเติมไปหน่อยนึงนะครับแล้วก็ฉีดนะฮะแล้วก็หลังจากฉีดแล้วเป็นยังไงก็ดีอ่ะดีเลย4-5วันโอ้โหพุ่งคือเข้าตอนที่พี่มาฉีดเนี่ยนะครับตอนนั้นตั้งท้องออกปวดเหลวถูกไหมแล้วถ้าเป็นปกติเห็นว่าข้าวอันนี้มันคือมันประทะแรงแล้วมันจะออกไม่ดีถูกไหมออกไม่ดีมันจะเป็นแบบนี้เป็นแบบที่แปลงข้างๆน่ะออกแล้วมาเสมอของเดียวกันนะครับแล้วทีนี้พอฉีดไปแล้วกี่วันนะที่เห็นผล4-5 วัน4-5 วันพุ่งสุดออกชูรวงชูรวงเป็นไงดอกยังใหญ่ ดอกใหญ่เลยดีมากเลยดีมากอ่ะตอนงวยเห็นมันด้วยเนาะตอนนี้เพิ่งจะเริ่มงวยๆเนาะยังไม่สวยใสนะครับทํานามากี่ปีแล้วนะโอ้โหทํามาตั้งก็จําความได้มั้งจําความได้แล้วก็โอ้ทํามากี่ปีแล้วเคยดีอย่างงี้มั้ยทํานามาทุกครั้งเนี่ยดีเนี่ยดีๆๆมากเลยมั้ยดีมากเพราะอะไรก็เพราะเนี่ยไอ้ตัวนี้นะรู้อะไรเพราะนุชโฟร์ไลท์นะครับแล้วคิดว่าครับก่อนนั้นน่ะก่อนที่จะใช้นุชโฟร์ไลท์ที่ว่าเข้ามันออกไม่เสมอถ้าเป็นประสบการณ์จากเมื่อก่อนเนี่ยมันออกดีไหมมันก็ออกมาดีมันจะออกเป็นคือตักปักออกปักปักคือออกเป็นย่อมย่อมตรงไหนสมบูรณ์ก็ออกตรงไหนสุกเกิดสุกไปตรงไหนยังไม่สุกมันจะเขียวเป็นตัวบอกมันก็จะเป็นบอกหลุมๆนะแต่อันนี้พอใช้นุชโฟร์ไลท์แล้วเสมอเลยฮะแล้วก็เป็นไงพี่เม็ดข้าวเต็มเต๋อใส่ไหมฮะใส่เลยโอ้โหนี่ขนาดมันยังไม่สุกเต็มที่เนาะรวงเป็นกองกองมันเสมอเลยรวงเป็นกองๆเลยเนาะแล้วต้นมันแข็งดีไหมมันแข็งถ้าไม่ล้มนะขนาดฝนตกลงมาแล้วปกติที่เคยทำมันล้มไหมมันล้มอยู่แล้วมันก็ไม่ล้มไม่ล้มแต่ต้นมันสั้นนี่ต้นมันยาวยังไม่ล้มเลยโอ้อันนี้หมายความว่าฉีดนุชโฟร์ไลท์ไปแล้วรวงต้นมันยาวขึ้นขนาดยาวยังไม่ล้มเลยไม่ล้มเลยสวยไม่ใสออกเสมอดีนะครับดีใจไหมใช่ดีใจดีใจเลยแต่ราคาถูกราคาถูกโอเคราคาถูกนะขวดนึงก็ใช้ได้เป็นร้อยไร่นะครับแล้วก็ทำให้เราประหยัดตรงนี้นะครับแล้วเดี๋ยวลองดูสิครับเห็นไหมฮะใช้กันพูดถึงเนี่ยตัวเยอะเลยพยานมาช่วยดูสาดดูครับพี่น้องครับตรงนี้นะฮะรวงข้าวนี่ยังสุกไม่เต็มที่นะครับกำลังแผ่ไปสวยมากเลยจะเป็นข้าวไม่เต็มสมาธิครับ
สวยไหมเนี่ยเป็นเพื่อนบ้านเพื่อนบ้านกันแนะนำตัวนิดครับผมผมวิษณุจำนงครับเป็นเพื่อนบ้านเป็นเพื่อนบ้านกันครับผมนะครับข่าวว่ามากับพี่อะไรนะผู้ชายที่จะหน่อยครับเอาวิสูตรนะเอาสินค้าให้เขาใช้ด้วยครับผมแล้วติดตามดูแปลงด้วยครับผมตื่นเต้นไหมก็ตื่นเต้นไม่เคยเห็นไม่เคยเห็นแล้วทุกแปลงที่เอาไปแนะนำดีหมดครับดีหมดเลยครับนะครับเห็นแม่หลวงดีหมดทุกแปลงที่เอาไปแล้วเปรียบเทียบข้างๆได้เลยโอ้เห็นว่าดีใจมากดีใจมากที่แนะนำให้เขาชาวนาเนาะก็อยากให้เหมือนกันของเขาดีเราก็ดีใจด้วยดีใจครับแล้วที่บ้านทำนาไหมทำครับผมแล้วใช้หรือยังใช้แล้วแต่ใช้ได้สูตร2ครั้งหนึ่งอ๋อขอตัวมันฟันยามันไม่ทันยาไม่ทันครับแล้วนาที่บ้านเป็นไงก็อย่างนี้แหละครับอย่างนี้เลยครับโอ้โหกี่เจ้าแล้วที่แนะนำให้ใช้ตรงนี้ประมาณ10เจ้าได้10กว่าเจ้าแล้วประมาณนี้นะโอ้ตื่นเต้นตื่นเต้นหากว่านอนไม่หลับไม่ไหลเลยไม่เคยเห็นไม่เคยเห็นอย่างนี้ถ้ามันไม่ได้ใช้มันจะเป็นจุดดำๆดำๆเยอะครับเยอะฝนมากๆนะแต่อันนี้สวยครับอันนี้มันเป็นเม็ดใสเม็ดใสนะครับผมใสเลยอันนี้น้ำมันเพิ่งมาใช่ไหมครับเพิ่งได้น้ำโอ้ยพี่จอนจะอยากได้น้ำไม่ได้เนาะไม่มีน้ำตอนนั้นนะแล้วเป็นไงมันเป็นมันปั้นเลยไหมปั้นเลยละแล้วไม่ค่อยล้มมั้ยเนี่ยปกติเนี่ยล้มปกติล้มแล้วใช่ไหมถ้าเกิดว่าอย่างนาแห้งเนี่ยทีนี้มันจะออกไม่พร้อมกันไม่เหรอมันจะเป็นหลุมหลุมยังไงน่ะเป็นหลุมหลุมเขียวมั่งพึ่งออกมั่งเพราะว่ามันไอที่ได้น้ำก็ได้ครับไอที่แห้งก็ได้ที่แห้งก็ไม่มีอย่างนี้น่ะมันจะออกไม่เหมือนกันอันนี้ดีนะครับเห็นสภาพข้าวอย่างนี้นะครับทั้งเจ้าของนาดีใจไหมดีใจครับดีใจนะแล้วก็ผู้แนะนำดีใจครับคือผู้ติดตามผู้แนะนำครับผมดีใจครับเห็นเข้าเกษตรกรยังดีใจมากดีใจเลยครับแล้วทุกทีได้ข่าวว่าพี่เป็นคนดำนาด้วยใช่ไหมเนี่ยครับผมมีรถดำนาด้วยครับมีรถดำนาโอ้ก็รู้จักเขาไปทั่วรู้จักตัวครับแล้วตอนนี้แนะนำไปกี่ประมาณกี่รายแล้วก็ประมาณตก10กว่ารายสิบกว่ารายแล้วแล้วเป็นอย่างนี้หมดเลยครับเป็นอย่างนี้หมดเลยอันนี้ก็เป็นอีกรายหนึ่งนะที่เราแนะนำให้เขาใช้ครับดีใจใช่ไหมครับดีใจเอาแล้วเนี่ยเมื่อเห็นสินค้าอย่างเงี้ยดีไหมครับดีครับดีไหมมั่นใจกี่เปอร์เซ็นต์พี่ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับแล้วเนี่ยเมื่อสินค้าดีอย่างนี้เกิดความมั่นใจนะครับลองแนะนำพี่น้องเกษตรกรทั่วประเทศนะที่ชมรายการอยู่นะครับก็อยากให้เขาใช้ก่อนไรเนี่ยก็ได้เข้าก็ได้ดีๆก็ได้หมดหนี้หมดสินนะทีอ๋อมั่นใจเลยใช่ไหมมั่นใจแล้วผู้แนะนำมั่นใจไหมครับผมมั่นใจครับเขาอยากให้เกษตรกรรวยเหมือนกันทุกคนครับนะครับครับวันนี้นะครับผมทวีศักดิ์อองเภานะจากรายการนุชฟอร์ไลท์นะครับภาพที่ท่านเห็นข้าวนี่สวยมากเลยนี่ขนาดยังไม่สุกนะนี่จะเกี่ยวอีกหลายวันถูกไหมครึ่งเดือนประมาณนี้ประมาณอีกครึ่งเดือนยังเม็ดสวยใสขนาดนี้นะครับก็ขอบอกพี่น้องเกษตรกรทั่วประเทศนะฮะลองตัดสินใจใช้นุชฟอร์ไลท์ดูนะครับใช้นุชฟอร์ไลท์แล้วเป็นยังไงครับครับรวยครับรวยรวยเอามองกล้องหน่อยรวยรวยครับ